วัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการบันไดสายอาชีพกับผมนายป๊อปเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าผมลองให้นึกถึงสารเคมีที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราคุณผู้ชมพอจะนึกออกกันบ้างไหมครับว่ามีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกนะครับยาสีฟันยาสระผมโลชั่นทาผิวสีทาบ้านหรือน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับของใช้ในชีวิตประจำวันของเราเหล่านี้นะครับล้วนแต่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้นเลยครับและที่ผมเกิดนำรายการกับคุณผู้ชมแบบนี้นะครับเพราะว่าวันนี้รายการของเราจะนำเสนออาชีพนักเคมีอาชีพที่อยู่เบื้องหลังสารเคมีต่างๆรวมถึงผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่มีความเกี่ยวข้องต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เราครับว่าแต่ว่านะครับนักเคมีเขาเป็นใครทำงานยังไงความรู้แบบไหนที่เขาต้องใช้บ้างและที่สำคัญนะครับนักเคมีจะต้องเกี่ยวข้องกับงานประเภทไหนทั้งหมดนี้ครับเรามาพบคำตอบได้ในรายการบันไดสายอาชีพของเรากันครับกรดน้ำส้มหรือกรดอะซิตริกเป็นกรดอินทรีย์โมเลกุลเล็กประกอบด้วยคาร์บอน2อะตอมมีส่วนโครงสร้างเป็น CH3COOH เป็นกรดอ่อนและเป็นสารสำคัญในกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายกรดน้ำส้มผลิตได้จากการหมักไวน์ด้วยแบคทีเรียในน้ำส้มสายชูมีกรดน้ำส้มประมาณ 4-6% ซึ่งทำให้มีรสเปรี้ยวและช่วยถนอมอาหารได้ทั้งกรดน้ำส้มและน้ำส้มสายชูใช้ปรุงรสในซอสต่างๆเช่นซอสพริกและซอสมะเขือเทศเป็นส่วนผสมสำคัญในอาหารหลายชนิดเช่นผักดองผลไม้ดองจะเห็นว่าแค่น้ำส้มสายชูที่มีอยู่ในครัวแทบทุกบ้านก็มีความเป็นเคมีซุกซ่อนอยู่อย่างมหาศาลเลยนะครับที่ยังไม่รวมถึงสิ่งของผลิตภัณฑ์สารพัดอย่างที่เราใช้อยู่เป็นประจำหรือแม้แต่ระบบการทำงานของร่างกายมนุษย์ก็ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยปฏิกิริยาเคมีแทบทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าสารเคมีปฏิกิริยาเคมีหรือความเป็นเคมีต่างๆมีบทบาทสำคัญในชีวิตของมนุษย์เราเป็นอย่างยิ่งเลยครับจะว่าไปแล้วนะคะทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเลยหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยก็มีส่วนหรือเป็นหรือประกอบด้วยสารเคมีด้วยกันทั้งสิ้นนะคะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างกระดูกในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยก็มีส่วนที่เป็นสารเคมีนะคะที่ทำให้กระดูกมีความแข็งเช่นมีพวกแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่ไปทานอาหารนะครับก็ใช้น้ำส้มสายชูนะครับนะเติมก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยก็เป็นสารเคมีทั้งนั้นนะเราฉีดน้ำหอมเราใช้เครื่องสำอางยารักษาโรคอะไรส่วนเนี้ยเป็นสารเคมีทั้งหมดนะคะหรือว่าอากาศที่เราหายใจกันอยู่ตอนนี้ก็ประกอบไปด้วยแก๊สนะคะซึ่งมีแก๊สไนโตรเจนแล้วก็ออกซิเจนเป็นองค์ประกอบหลักยาสีฟันในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆในสบู่ในอะไรนี้ก็เป็นสารเคมีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยจะว่าไปแล้วมันก็คือเคมีเราก็อยู่กับเคมีตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราจะนึกไม่ถึงมากกว่าว่าเนี่ยเป็นสารเคมีคำว่าเคมีในภาษาอังกฤษคือ chemistry เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับสสารความสามารถของสสารการแปรรูปของสสารและการปฏิสัมพันธ์กับพลังงานและสสารด้วยกันเองและเนื่องจากความหลากหลายของสสารซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของอะตอมนักเคมีจึงมักศึกษาโครงสร้างคุณสมบัติและการจัดเรียงอะตอมเพื่อรวมตัวกันเป็นโมเลกุลเช่นแก๊สโลหะหรือผลิตคริสตัลซึ่งความรู้ที่นักเคมีได้เรียนมาเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานในภาคอุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการอื่นๆได้ครับในส่วนของนักเคมีจริงๆเรื่องของงานก็มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมยานะคะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีนะคะเสื้อผ้าต่างๆมากมายก็เกี่ยวข้องกับเคมีบันไดสายอาชีพในตอนนี้ขอพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับการทำงานของนักเคมีในส่วนห้องปฏิบัติการของบริษัทที่รับตรวจวิเคราะห์ตรวจสอบและตรวจติดตามสินค้าเกษตรแร่น้ำมันและก๊าซสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนและขอแนะนำคุณกรกฎจันสมบูรณ์นักเคมีปฏิบัติการวิเคราะห์ประจำบริษัทแห่งนี้ครับตอนนี้เป็นซูเปอร์วิเซอร์ค่ะแผนกenvironmental lab ค่ะก็รวมๆกันแล้วก็ประมาณสัก 5-6 ปีแล้วค่ะหน้าที่นะคะก็คอยเหมือนกับคอยดูแลผล lab อะค่ะดูว่างานผลที่ออกมามันมีความสำคัญกันไหมอะไรเงี้ยค่ะแรงบันดาลใจที่เป็นนักเคมีเกิดจากที่ได้เห็นฟ้าหญิงอะค่ะค่ะฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ท่านเป็นนักเคมีคนหนึ่งเราได้เห็นท่านตั้งแต่เล็กๆนะคะก็รู้สึกชื่นชมแล้วก็ชอบ
เริ่มตั้งแต่ถ้าในกระบวนการผลิตนะครับนะการตรวจสอบวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตว่าได้คุณภาพหรือเปล่านักเคมีก็ต้องนะครับเป็นผู้ตรวจสอบว่าสามารถที่จะให้วัตถุดิบเนี้ยนะครับนะเข้าไปในกระบวนการผลิตได้หรือเปล่าในระหว่างกระบวนการผลิตก็ต้องตรวจสอบคุณภาพในช่วงระหว่างกระบวนการผลิตว่าได้คุณภาพตามที่ตั้งไว้ไหมนะหรือว่าถ้าเกิดปัญหานะครับนักเคมีก็ต้องพยายามนะวิเคราะห์หาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็พยายามแก้ปัญหาเมื่อได้ผลิตภัณฑ์มาแล้วนักเคมีก็ต้องตรวจสอบอีกว่าผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพหรือเปล่าที่เราทำใช่ไหมคะที่ตรวจอยู่จะเป็นทางด้านเกี่ยวกับตรวจวิเคราะห์น้ำเสียน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำดื่มทางด้านอากาศแล้วก็มีพวก solid waste แล้วก็ดินหลักๆแล้วจะตรวจดูว่ามันได้คุณภาพตามที่มาตรฐานของกรมโรงงานของสาธารณสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขากำหนดไว้อะค่ะก็ตั้งแต่สารขึ้นมาถึงที่ห้องนี้เลยนะคะพอสารขึ้นมาปุ๊บเราจะต้องตรวจดูลักษณะตัวอย่างนะคะว่าตรงกับที่ลูกค้าระบุมาไหมพอได้ตัวอย่างมาปุ๊บเป็นให้ลงทางคอมพิวเตอร์นะคะมีการยิงว่ารับตัวอย่างมาแล้วแล้วก็เริ่มสตาร์ทงานนะคะแล้วก็หลังจากเริ่มทำการวิเคราะห์จนกระทั่งวิเคราะห์เสร็จคำนวณผลแล้วก็ลงผลทางคอมพิวเตอร์ค่ะก็จะถือว่านาทีสิ้นสุดค่ะคิดว่ายากไหมก็ยากในระดับหนึ่งแต่ว่าด้วยเรามีพื้นฐานอยู่แล้วเราก็สามารถเปิดตำราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับดูได้ว่าอย่างของอเมริกาเขาทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็สามารถที่จะเอามาพัฒนาปรับปรุงที่เราทำอันดับแรกเลยต้องเป็นคนช่างสังเกตนะคะเพราะว่าบางทีคือปฏิกิริยาเคมีเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นชัดเจนเพราะอะไรนะเราต้องรู้จักช่างสังเกตมีความรอบคอบเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสารเคมีที่มันเป็นมีความเป็นกรดค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นคือต้องอ่านตัวเลเบลข้างขวดออกว่าเราควรจะระวังอะไรแล้วพอเตรียมตัวอย่างเสร็จแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนการวิเคราะห์เราก็ต้องใช้เครื่องมือที่มันมีต้องใช้ความรู้สูงอะค่ะเราจะต้องแบบว่ามีความรู้ทางด้านเคมีที่เรียนมาถึงจะสามารถอ่านได้ค่ะการทำงานด้านเคมีวิเคราะห์ตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อมของคุณกรกฎเป็นเพียงตัวอย่างงานส่วนหนึ่งของนักเคมีเท่านั้นนะครับเพราะยังมีงานที่นักเคมีต้องเข้าไปมีบทบาทอีกมากมายโดยเฉพาะในวงการอุตสาหกรรมเช่นนักเคมีเครื่องสำอางในตำแหน่ง R&D ที่ทำหน้าที่ปรับปรุงสูตรเครื่องสำอางดูแลการผลิตควบคุมการผลิตเครื่องสำอางตามขั้นตอนและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นักเคมีวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทำหน้าที่วิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมีของอาหารและเครื่องดื่มวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและตรวจสอบสารเคมีที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในปริมาณที่กำหนดนอกจากนี้นักเคมียังเข้าไปเกี่ยวข้องกับอาชีพอื่นๆอีกด้วยเช่นแพทย์นักเทคนิคการแพทย์นักโภชนาการเภสัชกรเป็นต้นคิดว่าเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งอะค่ะที่ทำให้อุตสาหกรรมของไทยเราอะค่ะดีขึ้นเพราะว่ามีลูกค้าหลายๆที่เหมือนกันที่เขาส่งวัตถุดิบที่เขาทำได้อะไรเงี้ยค่ะมาให้เราตรวจว่าได้คุณภาพแล้วหรือยังที่จะกลับไปพัฒนาโปรเซสของเขาเองคือถ้าเขาไม่ดีจะทำให้เขาพัฒนาขึ้นแต่ถ้าเขาดีแล้วก็ให้เขาคงคุณภาพนั้นเอาไว้อย่างบางทีนะคะก็ที่นี่ก็ทำงานทางด้านฉลากโฆษณาการนะคะพวกขนมนมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เราเห็นตามร้านค้าเอ้ยอันเนี้ย
ข้อมูลหนึ่งในนั้นเป็นอันที่เราทำแล้วได้ขึ้นตามฉลากอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกภูมิใจค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจอยากจะเป็นนักเคมีมีเส้นทางการศึกษาดังต่อไปนี้ครับสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหลักสูตรสาขาวิชาเคมีอย่างเช่นคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับหลักสูตรของภาคเราก็มีทั้งหมด4ปีค่ะนิสิตเนี่ยก็จะได้เรียนวิชาพื้นฐานนะคะที่พร้อมจะไปเป็นนักเคมีซึ่งจริงๆเนี่ยเคมีพื้นฐานเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น4สาขาด้วยกันนะคะก็คือได้แก่เคมีอินทรีย์ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสารอินทรีย์ที่อยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตนะคะสาขาที่2ก็คือเคมีอนินทรีย์ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสารที่เป็นกลุ่มพวกโลหะนะคะสาขาที่3เนี่ยเรียกว่าเคมีฟิสิคอลนะคะก็จะเป็นเคมีที่เน้นการคำนวณมากนิดนึงนะคะสาขาที่4ก็เรียกว่าเคมีวิเคราะห์ซึ่งจะเน้นเรียนรู้นะคะแล้วก็ฝึกหาเทคนิคที่เหมาะสมในการวิเคราะห์สารเคมีต่างๆนิสิตที่เข้ามาเรียนในภาควิชาเคมีของเราเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เรียนวิชาพื้นฐานทั้งหมดทั้ง4สาขานะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะได้เรียนวิชาที่เรียกว่าวิชาปฏิบัติการหรือว่าวิชาแล็บนะคะฝึกทักษะเพื่อให้เหมาะสมกับไปเป็นนักเคมีต่อไปอันนี้ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของผงสังกะสีโดยใช้รีด็อกเดเรชั่นค่ะมันเป็นอย่างเงี้ยมันต้องละเอียดมันก็ต้องรู้ต้องเข้าใจก่อนถึงจะมาทำไม่งั้นผมก็ไม่ถูกในเวลาจำกัดนะทดลองสามอาทิตย์มันอยู่ไม่ได้ที่อาจารย์ก็จำกัดเวลาให้เราเจออาทิตย์หนึ่งก็3-4 วันนะคะที่จำกัดเราท่านทำยังไงแล้วครับตอนปี4นะคะที่เรียกว่าวิชาซีเนียร์โปรเจกต์นิสิตก็ได้มีโอกาสลองทำวิจัยซึ่งเป็นโปรเจกต์ของนิสิตเองก็ขึ้นอยู่กับความชอบของนิสิตนะคะว่าจะชอบสาขาไหนเป็นหลักก็เลือกวิชาในสาขาเหล่านั้นแล้วพออุตสาหกรรมขยายขึ้นนะครับตอนนี้เราผลิตนักเคมีได้ประมาณปีละ100คนนะซึ่งก็ยังไม่เพียงพออันนี้แค่เฉพาะที่คณะวิทยาศาสตร์จุฬาที่เดียวนะนี่ในทั้งประเทศเนี่ยนะครับนะเราก็มีความจำเป็นที่ต้องใช้นักเคมีเพราะว่ายิ่งในวงการอุตสาหกรรมนะครับนะเจริญเติบโตมากเท่าไหร่ก็จะต้องใช้นักเคมีมากเท่านั้นนักเคมีเป็นหนึ่งในอาชีพที่สามารถช่วยพัฒนาทั้งภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมการแพทย์และภาคอื่นๆซึ่งนั่นหมายความว่าจะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติให้เจริญสืบไปและตราบใดที่มนุษย์เรายังต้องล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำสระผมทาครีมขับรถนักเคมีก็ยังจะมีบทบาทและเป็นอาชีพที่จำเป็นต่อมนุษย์ตราบเท่าที่เรายังมีกิจกรรมเหล่านี้อยู่เพราะอย่าลืมว่าเคมีอยู่รอบๆตัวเราทั้งสิ้นครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับอาชีพนักเคมีน้องๆหลายคนที่ใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านเคมีก็คงจะถูกใจกันไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะครับและคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่กำลังมองหางานในลักษณะงานทางด้านนี้อยู่ผมก็หวังว่าคงจะได้รับข้อมูลไปพอสมควรเลยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจที่รายการของเราหยิบยกมาบอกเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เวลาของเราคงหมดแล้วผมก็คงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในรายการบันไดสายอาชีพกับอาชีพใหม่ๆได้ในตอนหน้าผมรับรองเลยนะครับว่าเนื้อหาสาระเข้มข้นเหมือนเดิมแน่นอนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ